This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของปานแต่ละชนิดเนี่ยมีตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นปานแดงเนี่ยอาจจะเห็นที่หน้าที่แขนเขาชัดแต่จริงๆเป็นได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลย แต่ในขณะเดียวกันปานดำหรือที่เรียกว่าปานโอตะเนี่ยมักจะเป็นที่หน้าและเป็นซีกเดียวด้วยจะมีบ้างนานๆทีจะเห็นสองข้างนานๆทีปานน้ำตาลหรือว่าเป็นแบบสีเขาเรียกว่าปานคาเฟ่โอเล่อันนี้จะเป็นปานอยู่ทั่วร่างกายได้อีกเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของปานนะคะปานแต่กำเนิดนี่คืออะไรที่เราเห็นแบบบางคนเป็นปานที่ผิวหน้าบ้างหรือเป็นที่แขนหรือเป็นที่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องเกี่ยวกับปานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วปานแต่กำเนิดคืออะไรคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงนุชนาถรุจิเมธาพาสหัวหน้างานผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของปานนะคะที่เคยได้ยินมากับปานแดงปานดำหรือว่าคนสมัยก่อนบอกว่าต้องเอาขี้เถ้ามาทาเพื่อให้เกิดแบบสัญลักษณ์นะว่าเออเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนั้นก็เป็นความเชื่อเนาะแต่จริงๆเดี๋ยวต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าเรื่องของปานเนี่ยนะคะปานแต่กำเนิดหรือปานคืออะไรคะคุณหมอคะคือปานแต่กำเนิดเนี่ยนะคะก็คือคนไทยน่าจะคุ้นเคยหรือว่าพอพูดเขาว่าปานแต่กำเนิดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกภาพของตัวเองออกขึ้นมาทันทีแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคืออะไรเลยนะคะคือเป็นความผิดปกติของเด็กหรือว่าของคนคนนั้นที่เขามีมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะอาจจะที่เราเห็นทั่วไปคุ้นตาก็คือมีสีที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นปานแดงหรือว่าปานสีดำจริงๆมีปานสีน้ำตาลด้วยก็คือเป็นเม็ดสีที่ผิดปกติแล้วแต่ว่าเซลล์ที่ผิดปกตินะจะเป็นเม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์เม็ดสีที่ผิวหนังอยู่ชั้นตื้นชั้นลึกแล้วก็จะเห็นสีที่แตกต่างกันซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นปานแต่กำเนิดหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเบิร์ดมาร์กก็คือเป็นมาร์กที่มาตั้งแต่เกิดเลยนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องสีแต่ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเซลล์ที่นอกจากเม็ดสีที่เพิ่มด้วยแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหนังส่วนนั้นน่ะนูนขึ้นมาได้อันนั้นก็เรียกว่าปานเช่นเดียวกันอย่างเช่นปานเนื้อนะคะอาจจะเห็นเป็นเหมือนเนื้อที่นูนขึ้นมาหรือว่าเป็นปานที่บางทีเขาเป็นปานนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้คำว่าเนื้องอกหลอดเลือดหรือกลุ่มที่เป็นเนื้องอกสตรอเบอรี่หรือว่ามันจะมีคำภาษาไทยหลากหลายแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ hemangioma ก็คือเป็นเส้นเลือดที่งอกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มปานเหมือนกันก็คือสรุปได้ว่ามีทั้งแบบเรียบมีทั้งแบบนูนแล้วก็มีทั้งเป็นแบบลักษณะเป็นสีที่เปลี่ยนไปทั้งเรียบทั้งนูนได้ทั้ง2อันเลยค่ะคือหมายความว่าอ่ะจริงแล้วว่าเรามีปานมาแต่กำเนิดอาจจะสีอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสีได้หรือเปลี่ยนสีเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าความผิดปกติของเซลล์นั้นๆยังเป็นเซลล์เดิมอยู่อย่างเช่นเป็นเซลล์เม็ดเลือดก็จะยังเป็นเซลล์เดิมอยู่เป็นเม็ดสีก็ยังเป็นเม็ดสีเหมือนเดิมแต่ว่าอันที่หนึ่งก็คือเขาอาจจะขยายตามตัวเด็กอย่างเช่นปานแดงที่เราเห็นกันใช่ไหมคะก็คือถ้าเด็กเขาสมมติเป็นที่แขนเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนของแขนที่เขาอยากกว้างขึ้นด้วยหรือว่าบางทีถ้าเราไม่ได้รักษาปานแดงจะมีตอนแรกอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนจะเป็นสีชมพูเข้มแล้วกลายเป็นสีแดงตามอายุมากขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาไม่ได้ปั๊บนะคะถ้าจะสีจะเข้มขึ้นเนี่ยจะใช้เวลาค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ค่ะค่ะแล้วเวลาที่มันผิดปกติมาแต่กำเนิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เจอจะอยู่ตรงบริเวณไหนคะที่เคยเห็นก็จะเห็นแบบแขนบ้างใบหน้าอะไรเงี้ยจะเยอะหน่อยที่เราเห็นเพราะว่ามันอยู่นอกลมผ้าไงคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของปานแต่ละชนิดเนี่ยมีตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเป็นแค่ปานสีทั่วไปปานแดงเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นทั่วไปเราอาจจะเห็นที่หน้าที่แขนเขาชัดเพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้า
แต่จริงๆปานแดงเป็นได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยเป็นตำแหน่งไหนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันปานอีกสีหนึ่งก็คือปานดำหรือที่เรียกว่าปานโอตะเนี่ยนะคะปานโอตะเนี่ยมักจะเป็นที่หน้าและเป็นซีกเดียวด้วยก็คือจะมีบ้างนานๆทีจะเห็นสองข้างนานๆทีแต่ว่าถ้าเป็นปานโอตะเนี่ยลักษณะเฉพาะของเขาก็คือเป็นปานสีออกเทาดำหรือว่าอาจจะเป็นสีน้ำเงินออกเทาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเม็ดสีเขาจะอยู่ลึกมันก็จะมีการกระเจิงของแสงทำให้การดำเนี่ยมันออกม่วงออกฟ้าได้ก็คืออยู่ที่หน้าซีกเดียวมีอีกสีนึงคือสีน้ำตาลก็คือปานน้ำตาลหรือว่าเป็นแบบสีเขาเรียกว่าปานคาเฟ่โอเล่อันนี้จะเป็นปานอยู่ทั่วร่างกายได้อีกเหมือนกันแล้วแต่ชนิดของปานด้วยค่ะแต่ถ้าโอตะเนี่ยหรือปานดำเนี่ยเหมือนที่เราเคยเหมือนมันมีหนังจากวงแต่ก่อนแล้วก็จะเรียกว่าขวานฟ้าใช่ไหมคะหน้าดำแต่แม่แบบไม่อยากให้เอาไปล้อกันนะคะหมายถึงว่าเราก็จะได้เห็นภาพว่าก็จะเป็นที่หน้าซีกเดียวใช่ค่ะสงสัยค่ะคุณหมอว่าในเมื่อมันผิดปกติเซลล์ในร่างกายอ่ะคือเซลล์มันก็อยู่ทั่วร่างกายค่ะทำไมมันถึงไปอยู่ตรงหน้าบ้างอยู่ตรงอื่นบ้างหรือแอบอย่างปานบางอย่างก็จะอยู่เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุแบบเบื้องลึกเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครทราบนะคะแม้กระทั่งว่าทำไมถึงปานโอตะเนี่ยเราเจอในคนเอเชียมากกว่าฝรั่งเพราะอะไรก็ยังไม่มีใครทราบหรือว่าปานเกิดจากอะไรถ้าหมายถึงเกิดจากเม็ดเซลล์เราอธิบายทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ได้แต่ว่าแล้วทำไมล่ะถึงมีการผิดปกติก็ยังไม่มีเหตุผลที่บอกได้ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะค่ะอ๋อยังหาความชัดเจนไม่เจอก็เลยคนไทยก็เลยบอกว่าอ๋ออันเนี้ยเทวดาเขาแต้มมา อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็คือเราก็เลยแบบก็คือเป็นจากการที่เราไม่ทราบสาเหตุนั่นเองก็แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันก็โตตามวัยแต่ว่าอาจจะมันขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าใครมีปานเนี่ยแนะนำให้พบคุณหมอเพื่อที่จะคุยเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางของเขาอย่างเช่นถ้าพูดที่เราเจอบ่อยเลยนะคะปานสีคือสีแดงกับสีดำปานโอตะเนี่ยที่เป็นสีดำครึ่งซีกที่หน้าเนี่ยถ้าให้การรักษาเนี่ยตอบสนองต่อเลเซอร์ดีค่อนข้างดีถึงดีมากเลยมีการศึกษาของคณะแพทย์ศิริราชเนี่ยพบว่าถ้าเราเลเซอร์ก่อน5ปีเนี่ยผลการรักษาดีมากเลยหมายถึงว่าถ้าเราเลเซอร์ไปถึงจุดที่ปานจางลงไปสักแตะ 70-80% แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือปานสีแดงปานสีแดงเนี่ยจริงๆมีปัจจัยที่จะทำให้ดีกับไม่ดีแต่ละคนแตกต่างกันเช่นผิวสีขาวสีคล้ำผิวแทนผิวสว่างแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีปานสีแดงเนี่ยแนะนำให้พบคุณหมอเพราะว่าอันที่หนึ่งเรารักษาได้ไหมนะน่าจะต้องไปคุยกันแต่ส่วนใหญ่ปานสีแดงที่เขาเรียกว่าเป็นปานแดงทั่วไปหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าเป็นพอร์ตวายก็คือสีเหมือนวายแดงอย่างนั้นนะคะพอร์ตวายสเตนเนี่ยเลเซอร์ได้นะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่านอกจากว่าเราทำจะกังวลเรื่องสีแล้วกังวลเรื่องอยู่นอกลมผ้าแล้วคนไข้จะไม่มั่นใจแล้วเนี่ยนะคะถ้าปานแดงมันอยู่ที่ตำแหน่งเปลือกตาใบหน้าซีกบนหรือว่าแถวหน้าทั้งหน้าเลยยิ่งกว้างอีกบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดต้อยหินได้มีความดันลูกตาสูงขึ้นได้ด้วยนะคะหรือถ้าปานบริเวณปานแดงเต็มหน้าเลยเด็กบางคนจะมีทั้งต้อหินและมีอาการแบบชักได้นะคะมีความผิดปกติข้างในสมองได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้การประเมินไม่ใช่คุณหมอผิวหนังท่านเดียวละอาจจะต้องมีคุณหมอตาร่วมด้วยเนาะถ้าเกิดมีความพัฒนาการอาจจะต้องมีคุณหมอสมองช่วยดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นปานที่ plus กับอย่างอื่นละเพราะฉะนั้นปานแดงถ้าอยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยพบคุณหมอยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะก็น่ากังวลเนาะมันไปเกี่ยวข้องกับดวงตาด้วยอ่ะอวัยวะใช่ค่ะถึงแม้เป็นปานโอตะเนี่ยเราก็พบว่าต้องตรวจตาเหมือนกันนะคะเพราะปานโอตะจะเป็นหน้าซีกหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีตาเราด้วยข้างหนึ่ง อะไรที่ไปโดนตาโดนหนังตาหรือหน้าผากเนี่ยต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงไหมเราต้องทำยังไงค่ะค่ะทุกวันนี้ยังมีแบบเด็กแรกเกิดหรือแบบที่มีปานมาแต่กำเนิดนี่เยอะไหมคะ
เนื่องจากว่าพอดีหมออยู่สถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยเรารับส่งต่อด้วยนะคะแต่จริงๆคนไข้ที่เขาเริ่มมีข้อมูลจากสื่อต่างๆที่มีประโยชน์เหล่านี้ค่ะเขาก็จะพยายามwalk in เข้ามาเพื่อรับการปรึกษาเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอุบัติการรวมๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นปานแดงกับปานดำเนี่ยเราจะเจอค่อนข้างบ่อยปานแดงเนี่ยอาจจะ 3,000 คนเจอ 1-2 คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ยังมีอยู่แหละใช่ไหมใช่ใช่แล้วเด็กต้องคือด้วยความที่มีปานมาแต่กำเนิดเนี่ยค่ะเราจะต้องปล่อยไว้ให้นานแค่ไหนถึงจะมารับการแบบรักษาได้ต้องอายุประมาณสักเท่าไหร่อะคะมันถึงจะเห็นผลว่าต่อไปมันไม่ขึ้นแหละอันนี้อยากจะแจ้งผู้ปกครองว่าถ้าเราเห็นมาร์กต่างๆที่เป็นแต้มมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะปรึกษาได้เลยค่ะเพราะว่าปานบางชนิดอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ไม่ได้มีอันตรายเลยคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจแต่ถ้าเกิดปานบางชนิดมีการรักษานะแล้วยิ่งรักษาไวอาจจะยิ่งดีด้วยก็อาจจะยังก็จะสามารถเข้าสู่การรักษาหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมได้ตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเด็กเนี่ยทั่วไปเนี่ยสามารถให้การปรึกษาได้นะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องมาถึงแบบผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลใหญ่คือแค่เราพาลูกไปรับวัคซีนเดี๋ยวนี้เรารับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด2เดือน4เดือน6เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่วัคซีนเนี่ยถ้าคุณแม่มีความกังวลเนี่ยมันมีปานหลายแบบบางปานบางชนิดเป็นสีแดงเหมือนกันแต่หายได้พอเขาโตขึ้นแต่ปานบางชนิดไม่หายปานบางชนิดเป็นก้อนนูนขึ้นมาควรจะต้องรีบให้การรักษาเป็นต้นนะคะอย่างเช่นปานสีแดงเหมือนกันเนี่ยที่เราพูดเรื่องเลเซอร์เนี่ยเป็นปานแบบเรียบก็คือเป็นเขาเรียกเป็นปานแดงแต่มีอีกแบบนึงที่เป็นก้อนนูนขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่กังวลหรือว่าเริ่มเห็นสีเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้เลยเพราะว่าปานชนิดนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นปานสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นฮิเมงจีโอมาเนี่ยค่ะเราจะมีแนวทางในการรักษาแบบยารับประทานด้วยเพื่อให้ก้อนเนี่ยมันไม่โตไปกว่านั้น บางทีก้อนไปอยู่แถวตาเด็กอาจจะบางลานสายตาเกิดเป็นตาขี้เกียจได้ ใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก้อนเขาโตเร็วเกิดเป็นแผลได้อันนี้ถ้าเรามารับการปรึกษาแต่เนิ่นๆเนี่ย จะได้ทำให้คนไข้เข้าสู่การรักษาง่ายขึ้นแล้วก็ที่สุดแล้วการรักษาปานเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้สามารถทำให้เขาหายไปจากสิ่งนั้นได้เพราะว่ามันเป็นมาร์กที่มาตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเราสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้ไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดโอแบบมีเรื่องของสมองเรื่องตาส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นปานเนี่ยเขาจะมีความกังวลเรื่องรูปลักษณ์มากกว่าเราก็อาจจะให้แนวทางว่าปานแบบนี้เลเซอร์จะได้ผลดีนะหรือว่าปานแบบนี้คิดว่าไม่ได้อันตรายสามารถดูไปก่อนได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะว่าปานมีมากเหลือเกินมันไม่ได้จบแค่แดงดำน้ำตาลแต่ว่ามันมีอีกหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะซึ่งบางแบบเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายใช่ต่ออวัยวะบางถ้าเราไม่ได้เข้าสู่การรักษาเลยที่เจอบ่อยกว่าปานแดงจริงๆก็คือปานสตรอเบอรี่เนี่ยแหละค่ะที่ทุกวันนี้เจอปีนึงน่าจะเป็นที่ให้การรักษาเนี่ยแตะเกือบร้อยคนเลยนะคะค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นรับส่งต่อด้วยอะไรด้วยทำให้เราเจอคนไข้เยอะเราก็รู้สึกว่าคนไข้เริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วเกี่ยวกับปานสตรอเบอรี่ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ให้การรักษาแต่เนิ่นๆจะได้ทำให้เขาไม่ได้มีกระทบในการใช้ชีวิตด้วยส่วนหนึ่งนะคะโอ้ชื่อภาษาอังกฤษเขาน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์มันก็อาจจะไม่ได้น่ารักเลยเนาะใช่ปานลักษณะนี้จะโตขึ้นนะคะแต่เราก็มีให้การรักษาด้วยค่ะแต่ในรายละเอียดเนี่ยต้องให้คุณหมอประจำตัวช่วยประเมินด้วยค่ะงั้นแสดงว่าในการจะพาลูกหลานไปฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยโอเคถ้ามันเป็นมาแบบแต่กำเนิดแล้วก็เห็นและเห็นชัดละคุณพ่อคุณแม่คุยได้เลยเบื้องต้นถามวิธีการตั้งสารได้เลยไม่ต้องรอใช่ค่ะพร้อมๆไปกับคุยเรื่องพัฒนาการเรื่องอะไรพวกนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าเราพบว่าปานบางชนิดเนี่ยเจอในเด็กเกือบทุกคนปานนั้นก็คือปานเขาเรียกว่ามองโกเลียนสปอตหรือว่าถ้าคนไทยสมัยก่อนเขาเรียกตูดหมึกอะค่ะที่จะเหมือนมีสีม่วงๆเขียวๆอยู่แถวๆก้นอันนี้มีเกือบทุกคนแล้วคุณพ่อคุณแม่บางคนก็กังวลเนาะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคน
คุณพ่อคุณแม่รู้จักสีนี้อย่างดีเลยอ่ะก็คือเป็นสีตูดหมึกของคนไทยซึ่งก็จะอยู่แถวก้นเขาแบบน่ารักแบบเนียนๆผิวแบบสวยๆอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะหายค่อยๆหายไม่ได้หายเร็วมักจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรแต่ก็สามารถรับการปรึกษาได้เหมือนกันนะคะไม่ได้จะต้องแบบเก็บไว้หรือว่าจริงๆความรู้เรื่องปานเนี่ยจริงๆหาสามารถหาได้จากหลากหลายเลยเว็บไซต์ก็มีหรือว่าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มาคุยกับคุณหมอเด็กได้ค่ะหรือว่าอาจจะดูรูปเปรียบเทียบในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าโอ้รูปหน้าของเราไม่น่าของเราเยอะไปหรือเปล่าเออใช่แล้วแบบนี้ส่งต่อทางพันธุกรรมได้ไหมคะแบบหรือมันผิดปกติที่เซลล์กลุ่มปานแล้วคือเดี๋ยวนี้โรคเกือบทุกโรคทางการแพทย์เนี่ยพบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กล้าบอกว่าจะไม่มีทางเลยแต่ก็ไม่ใช่ 100% เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่บางทีคุณแม่มีคุณลูกอาจจะไม่มีก็ได้คือเราอาจจะไม่ได้บอกได้แต่เราก็ไม่ได้มีการส่งตรวจพันธุกรรมอย่างละเอียดในคนที่เป็นปานแบบทุกคนด้วยค่ะค่ะเพราะว่าคือคุณหมอก็จะวินิจฉัยในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าอันนี้มันปานอะไรแล้วก็ประเมินได้ว่ามันอันตรายไหมหรือไม่อันตรายยังไงก็สามารถทำการรักษาให้ยากินได้คือก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่โอ้ยุ่งยากต้องเอาสกิดเนื้อไปเข้าหลงเข้าแลบอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไม่ค่ะไม่ค่ะใช้การเลเซอร์ใช่กับการเลเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการรักษาปานทุกชนิดด้วยนะคะเพียงแค่บางชนิดเท่านั้นที่โอเคกับหมายถึงว่าเลเซอร์แล้วสวยว่าง่ายๆคือเลเซอร์แล้วดีใช่ค่ะเขาบอกว่าเลเซอร์บ่อยๆไม่ได้นะบางน่าจะบางลงไปเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยผิวจะบางลงไปเรื่อยๆจริงไหมคะแล้วแต่ชนิดของเลเซอร์ด้วยค่ะก็มีทั้งส่วนจริงทั้งส่วนไม่จริงแต่ว่าถ้ามันก็แล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะปานชนิดไหนที่ต้องใช้เลเซอร์ชนิดไหนด้วยค่ะคือจะบอกว่ารวมแบบเหมาหมดเนี่ยน่าจะแบบไม่แฟร์กับเลเซอร์นะคะแต่ว่าจริงๆเลเซอร์มีประโยชน์มากเลยในปานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือโอตะคือทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแบบดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากสีดำกลายเป็นแบบมันหายไปเลยบางทีไม่รู้เลยว่าเคยมีอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้หายการโอตาหายง่ายกว่าฝ้าอีกนะคะดูทรงแล้วฝ้าหายยากมากฝ้าหายยากกว่าอีกอันนี้ก็อุ่นใจได้ว่าคืออาล่ะในเรื่องของการถึงจะมีปานมาแต่กำเนิดเนี่ยอย่างถ้าสมัยก่อนเราก็จะเห็นคนมีปานคือแบบอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปล้อไปอะไรเขานะคะแต่เราก็จะเห็นความผิดปกติแหละแต่เราสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยก็โซเชียลอะไรก็ว่ากันไปเนาะอาจจะมีการแบบล้อๆกันอะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียคือโซเชียลทำให้เรามีข้อมูลพวกนี้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่โซเชียลก็ทำมันมีสองด้านเสมอคือหมอก็เจอคนไข้คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะล้อบางทีเขาแค่ถามว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นยังไงแต่ถามบ่อยๆเข้ามันกลายเป็นจุดเล็กๆในใจเด็กก็เขาต้องมานั่งตอบคำถามว่าที่หน้าเขามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นไปได้เราอาจจะต้องเก็บไว้ในใจเราไม่อยากไปให้เขารู้สึกว่ามันกระทบจิตใจเพราะบางทีเนี่ยเราพบแล้วว่าคนเริ่มรู้ว่าคือปานไม่หรอแต่ว่ายังมีคำถามอยู่เช่นแบบบางทีเด็กเขาก็ถามกันเองด้วยความที่เขาเป็นเด็กว่ามันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาตอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราช่วยกันก็คือว่าเราอย่าไปทักคือไม่ต้องถึงขนาดล้อแค่ทักอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทักเขาเยอะใช่ค่ะก็คือเขาอาจจะอยู่ในขั้นตอนการรักษาก็ได้หรือว่าปานชนิดนี้มันอาจจะไม่ได้มีการรักษาที่ดีเฉพาะกับปานตัวนี้ก็ได้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะอย่างบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายไปแล้วก็เฉยๆแล้วแต่พอมาใครมาพูดมาถามนิดนึงใช่รู้สึกกลับเหมือนเรามีสิวเม็ดนึงเรายังกังวลเลยอ่ะแล้วสิวมันมาไปๆด้วยอันนี้ไม่ได้ไปไหนบางทีไม่ไปไหนเลยจริงเขาก็อาจจะต้องสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้คนไข้ด้วยส่วนหนึ่งจริงค่ะแล้วอย่างคนผิวขาวกับคนผิวคล้ำๆอย่างเงี้ยค่ะคือปานผิวคนผิวขาวเนี่ยจะเห็นชัดกว่าเนาะแล้วความสัดส่วนในการเป็นเนี่ยคือแบบคนผิวขาวเป็นได้มากกว่าไหมคะเกี่ยวไหมคะอ๋อ
หมายถึงว่าถ้าในเชื้อชาติเดียวกันเนี่ยทางการศึกษาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยต่างกันแต่ถ้าอย่างในปานโอตะเนี่ยค่ะจะพบว่าได้เป็นในคนเอเชียมากกว่าคนยุโรปซึ่งก็ไม่ได้มีคำอธิบายอันนี้เหมือนกันนะคะก็อาจจะคิดแค่ว่าคนเอเชียเราอาจจะมีตัวเม็ดสีเนื่องจากเราเป็นเมืองร้อนอะไรเงี้ยจะมีเยอะกว่าชาวฝรั่งคอเคเชียหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำสันนิษฐานแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีคำอธิบายว่าต้นสายปลายเหตุของการกำเนิดของปานเนี่ยมันมายังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะโอ้นี่ก็คุยกับคุณหมอไปค่ะคุณผู้ฟังแล้วดิฉันก็เสิร์ชหาไปด้วยเห็นบอกว่าปานโอตะเกิดขึ้นที่บริเวณตาขาวได้ด้วยเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ก็คือเม็ดสีเนี่ยมันเข้าไปในตาได้ด้วยถึงบอกว่าถ้าเกิดมีปานชนิดไหนที่มันมาใกล้เคียงตาเราเนี่ยต้องตรวจตาด้วยหรือว่าต้องไปพบคุณหมอตาเพื่อรับคำแนะนำคุณหมอตาเขาก็จะเจอคนไข้ที่มีปานที่มีปัญหากับตาเนี่ยบ่อยๆ อยู่แล้วเพราะฉันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเลยค่ะก็ให้ปรึกษาคุณหมอแต่ว่าถ้าเราเจอคุณหมอท่านไหนก่อนเช่นถ้าเป็นเด็กเราจะเจอหมอเด็กก่อนอยู่แล้วเราก็ปรึกษาคุณหมอเด็กก่อนได้แล้วก็คุณหมอเด็กก็จะส่วนใหญ่คุณหมอเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่คนไข้เจอคนแรกนะคะเพราะว่าเขาคลอดออกมาคุณหมอก็รับคลอดแล้วแล้วก็จะบางทีก็รับคลอดแล้วก็จะโน้ตว่าเอ๊ะเห็นหรือไม่เห็นปานบางชนิดไม่ได้เห็นตั้งแต่รับคลอดออกมาแบบอาทิตย์แรกวันแรกนะคะอาจจะมาแต่ว่าบางชนิดก็เห็นเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นแต่ว่าเห็นไม่ได้ชัดเจนอาจจะเริ่มมาชัดช่วงหลักเดือนหลัก2เดือนหรือภายในปีแรกก็เป็นได้ค่ะก็แสดงว่ามันจะค่อยๆโตค่อยๆขยายใช่แต่ปานบางชนิดก็คลอดออกมาอุ๊บชัดเลยก็มีค่ะใช่ค่ะอ้าวมันผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะปานเป็นเรื่องของตั้งแต่แรกเกิดไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาแบบอุ้ยโดนแดดเยอะเป็นปานติดเชื้อเป็นปานอย่างเงี้ยไม่มีค่ะค่ะโอ้โหยังน่าจะอยู่ในครรภ์อันนี้ไม่รู้แหละทีนี้คือรอคลอดอย่างเดียวเลยถึงจะมาเห็นหรือไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเป็นใช่ใช่ค่ะโอ้แต่ก็เอาแหละคือวิธีการรักษาเมื่อกี้ก็ทั้งเลเซอร์กินยาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วแต่ชนิดใช่ค่ะทีนี้ถ้าเข้าสู่การรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยค่ะบางอย่างปานบางชนิดมันอาจจะกลับมาได้อีกไหมคะหรือว่าเอ้ยมันไม่มาละถ้าพูดถึงปานรวมๆเนี่ยถ้าเอาเป็นปานที่ตอบสนองกับเลเซอร์ก่อนละกันนะคะถ้าเป็นปานที่ตอบสนองกับเลเซอร์แล้วจะกลับมาได้อีกไหมถ้าพูดตามหลักการก็คือมันไม่มีอะไร 100% แบบอุ๊ยไม่กลับมาอีกเลย 100% มันคงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆเนี่ยการรักษาหรือการตอบสนองเนี่ยขึ้นอยู่กับอันที่1ชนิดของปานอันที่2ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานของคนไข้ด้วยอันที่3คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของปานด้วยอันที่4ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย อย่างเช่นถ้าปานที่ค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างหมอเคยเจอปานแดงครึ่งตัวอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้เป็นอยู่แค่หย่อมใดหย่อมหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะรักษาให้เคลียร์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากอยู่แล้ว อันที่2ก็คือถ้าเขาเป็นคนที่ผิวสีคล้ำกับคนที่ผิวสีขาวเนี่ยคนที่ผิวสีขาวเนี่ยจะให้การรักษาตอบสนองกับเลเซอร์ได้ดีกว่านะคะมีพื้นที่มีตำแหน่งด้วยแต่ส่วนว่าจะกลับหรือไม่กลับเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเขาเลเซอร์ไปถึงแต่ตามทฤษฎีแล้วถ้าเลเซอร์ไปถึง 80-90% แล้วโอกาสกลับมาอาจจะน้อยลงแต่ก็บอกไม่ได้ว่าไม่มีทางกลับมาหรอกนะเราคงไม่ได้แนะนำแบบนั้นก็อยากจะให้อาจจะถ้าเกิดเริ่มดีขึ้นจนคนไข้รู้สึกแฮปปี้มากแล้วแบบสวยแล้วว่างั้นนะคะ คือสวยแล้วเราพอใจแล้วจริงๆสามารถที่จะห่างการรักษาออกไปได้ แต่จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเริ่มเห็นแดงหรือว่าเริ่มกลับมาจริงๆก็กลับมาทำการเลเซอร์ต่อได้ค่ะ ไม่ได้ต้องตกใจอุ๊ยทำไมมันถึงกลับมาเราผิดปกติหรือเปล่าไม่ค่ะมันเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะแล้วก็ในการดูแลตัวเองก็อาจจะต้องมีวิธีการที่มากกว่าที่จะไม่ได้เลเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเข้าขั้นตอนการรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนใหญ่แล้วก็หลบแดดคุณหมอก็จะให้แนะนำหลบแดดค่ะอันนี้สำหรับปานที่รักษาด้วยเลเซอร์แต่ถ้าเป็นปานที่รักษาด้วยยากินส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างรักษาแบบเข้มข้นหน่อยในช่วงปีแรกค่ะค่ะเพราะว่าปานชนิดสตรอเบอรี่เนี่ยจะโตขึ้นเร็วในปีแรกปีหลังๆเนี่ยเขาตามธรรมชาติของเจ้าก้อนเนี้ยจะหยุดละนิ่งละไม่โตขึ้นละแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆเหี่ยวไป
ตามกาลเวลาแต่นานนะคะไม่ได้เร็วคือแต่ถ้าตามการศึกษาก็คือเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าแบบอยากรออะไรเงี้ยถ้าบางตำแหน่งเนี่ยก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเรารอดีไหมเพราะบางทีถ้าเราให้การรักษาอาจจะแบบถ้าอยู่ทั้งถ้าอยู่บนใบหน้าเนี่ยหมอจะไม่ค่อยอยากให้รอเพราะรู้สึกว่าแบบรักษาเถอะมันอาจจะไม่ได้ยุบสวยบางคนอาจจะยุบเหลือเป็นติ่งเนื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่คนใช่ก็อย่างน้อยคือได้มาทำการรักษาแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นที่แบบอาจจะโดยเฉพาะใบหน้าจะส่วนใหญ่เจอปานก็จะเห็นอยู่บนใบหน้าอาจจะค่อนข้างแบบเยอะหน่อยแล้วก็เยอะหน่อยแต่ที่อื่นก็มีนะคะแต่ว่าที่หน้าเนี่ยเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเรากังวลแล้วมันไม่โอเคกับการใช้ชีวิตแล้วถ้าอยู่แถวหน้าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแต่ปานพวกนี้ไม่ได้กลับกลายไปเป็นมะเร็งหรืออะไรในอนาคตได้ใช่ไหมคะนี่เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเลยนะคะ โดยทั่วไปยังเอาเป็นว่าน้อยมากๆมากๆเลยแล้วกันนะคะในกลุ่มปานที่จะกลายเป็นมะเร็งน้อยมากมีบางชนิดซึ่งแบบเอาเป็นว่าไม่อยากให้กังวลเรื่องนี้เลยดีกว่าก็คือคิดว่าไม่ค่อยมีค่ะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาก็แล้วแต่ละชนิดของปานรูปแบบเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็จะเป็นผู้วินิจฉัยไปหาหมอผิวหนังอันนี้จะชัดเจนเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นหมอด้านผิวหนังใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอเด็กคุณหมอผิวหนังเนี่ยเจอคนไข้ปานมาเยอะแน่นอนทุกท่านน่าจะให้การรักษาหรืออย่างน้อยแนะนำได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะถึงแม้จะมีมาแต่กำเนิดแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามันก็จะอยู่กับเราไปจนอะไรสุดท้ายขนาดนั้นนะคะมันก็รักษาได้นะคะก็ต้องลองมาปรึกษาดูว่าพอไปทำอะไรได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเป็นความรู้ให้สำหรับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอนุชชนาด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะวันนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast Prebiotic นอกจากมีความสำคัญต่อการทำงานระบบลำไส้แล้วทำไมยังมีประโยชน์ต่อระบบสมองและกระดูกอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนครับว่าโบนไบโอติกเนี่ยคำว่าโบนเนี่ยแปลว่ากระดูกเนาะไบโอติกเนี่ยมันมาจากโปรไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตสิงสถิตอยู่ที่ลำไส้ของเราไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กที่มีแลคโตบาซิลัสเราเคยได้ยินใช่ไหมครับค่ะลำไส้ใหญ่เรามีพวกไบฟิโดแบคทีเรียมจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเฉพาะกัดไมโครไบโอตาเนี่ยหรือจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเราเนี่ยหนักเป็นกิโลเลยนะครับพอพูดถึงโปรไบโอติกที่อยู่ที่ลำไส้เราก็นึกถึงขับถ่ายใช่ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเอ้ยกินโปรไบโอติกเข้าไปกินแล้วสะดวกง่ายถ่ายคล่องก็เน้นแต่เรื่องของระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของภูมิคุ้มกันนะที่คนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นและว่าเฮ้ยมันช่วยในการบรรเทาช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยเจ้าโปรไบโอติกเองเนี่ยมันยังมีประโยชน์นะกับเรื่องของสุขภาพสมองกับสุขภาพระบบหัวใจแล้วเลือดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของกระดูกโบนไบโอติกนี่คือศาสตร์ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เรื่องของแคลเซียมนะเรื่องของวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแต่หารู้ไหมเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ยก็มีผลโดยตรงเลยกับสุขภาพกระดูกเรื่องของกระดูกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของสุขภาพกระดูกแต่อาจารย์บอกเลยนะว่าเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกระดูกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะบางลงบางลงบางลงโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะอายุ30ปีขึ้นไปมันก็เริ่มแล้วเริ่มที่จะแบบเฮ้ยมีปัญหากระดูกบางแล้วบางคนเนี่ยล้มไปนิดนึงเอ้ากระดูกหักแล้วมันก็ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยลงมันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะบางทีทุกวันนี้อายุ45ปี50ปีขึ้นไปเขาเรียกวัย silver age คืออายุ50ปีขึ้นไปวัยเงินอ่ะยังไม่ไปสู่วัยทองเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วถ้าบางคนมีพฤติกรรมนะอาหารบางอย่างเนาะหรือปัจจัยบางอย่างที่กระตุ้นให้แคลเซียมเนี่ยถูกขับออกถูกสลายกระดูกคุณก็ไม่แข็งแรงThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast,
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.